This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ภัยโรคเดือดนะมันมีความเสี่ยงสูงขึ้นถ้าประเมินออกมาเป็นความเสียหายต่อธุรกิจแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงสูงสุดเลยในเชิงของธุรกิจคนที่ทำอะไรที่ไม่ถูกอยู่เนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านมาสู่สิ่งที่ถูกต้องไอ้สิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็อาจจะใช้คำว่ากreen บริษัทในตลาดหลักทรัพย์จำเป็นจะต้องรายงานการปล่อยแก๊สเรือนกระจกตัวเองคือมีการมีส่วนร่วมในการทำต้องรายงานเพื่อเวลานักลงทุนต่างชาติเขาเห็นจะได้รู้ว่ามาดูกันบริษัทนี้ไม่ได้ทำลายโลกใช่คุณปล่อยแก๊สเรือนกระจกเท่าไหร่ตอบเดี๋ยวเขาดูอย่างนี้ด้วยใช่ครับเพราะนั้นวันนี้ปีที่แล้วเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วเลยจะมีรายงานการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของทุกบริษัทที่เรียกว่า one reportสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้มาคุยถึงเรื่องของคำว่าธุรกิจสีเขียวบางคนบอกทำไมเหอกันจังเลยธุรกิจจะต้องเป็นสีเขียวมันเป็นภาคบังคับหรือมันเป็นภาคสมัครใจถ้าเราไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นถ้าธุรกิจไทยปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้ใส่ใจในเรื่องมิติสิ่งแวดล้อมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคุยประเด็นนี้กันนะครับแนวโน้มธุรกิจสีเขียวในประเทศไทยกับผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือว่าอบก.หรือชื่อฝรั่งว่า TGO นะครับคุณเกียรติชัยไมตรีวงศ์พี่หมูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมูครับต้องเริ่มต้นถามมันใครๆก็เหอะมันเป็นความเหอะที่จำเป็นหรือว่าเหอะสมัครใจครับพี่มันเป็นความเหอะที่จำเป็นตอนนี้จำเป็นแล้วพี่เพราะมันเริ่มกินได้โอ้มันเป็นความเหอะที่กินได้แล้วเดิมทีมันเป็นความดีที่ภูมิใจอยู่ในใจครับคือกินได้เนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าผู้ที่เขากลัวในความเสี่ยงจากภัยโรคเดือดภัยโรคเดือดนะมันมีความเสี่ยงสูงขึ้นถ้าประเมินออกมาเป็นความเสียหายต่อธุรกิจแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงสูงสุดเลยในเชิงของธุรกิจแล้วก็ความยั่งยืนของโลกไอ้ตัวนี้เองเนี่ยมันก็เลยเกิดแรงกดดันให้ผู้คนพยายามให้มันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็การจะเกิดให้ขึ้นให้จริงได้เนี่ยแปลว่าคนที่ทำอะไรที่ไม่ถูกอยู่เนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านมาสู่สิ่งที่ถูกต้องไอ้สิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็อาจจะใช้คำว่ากรีนเรียกว่าโกกรีนเนี่ยก็คือโกในสิ่งที่มันโนมลพิษคือไม่มีท็อกซิกมลภาวะต่ำคือต้องไม่มีท็อกซิกท็อกซิกคือว่าท็อกซิกนี่คือเป็นยุคที่เกินๆกำลังจะผ่านไปแล้วล่ะก็คือเรื่องของการเวสต์แมเนจเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเรื่องอากาศเสียเรื่องน้ำเสียเรื่องของขยะพวกนี้วันนี้มันกำลังพูดถึงอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องแก๊สเรือนกระจกซึ่งแก๊สเรือนกระจกเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่เป็นมลพิษแต่มันกลายเป็นสิ่งที่มีปัญหามากกว่ามลพิษอีกเพราะว่ามันกระทบโกลบอลนั้นวันนี้มันถึงพูดถึงกระแสของความเป็นกรีนคืออะไรโลหรือความเป็นกลางทางคาร์บอนครับเพราะนั้นมันไอความเป็นเขียวเนี่ยมันก็เลยเป็นธีมของโลกว่าวันนี้เราต้องไปสู่ธุรกิจหรือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นสีเขียวครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปสู่สังคมธุรกิจที่เป็นกลางทางคาร์บอนหรือเป็นสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือเราต้องไม่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกเลยในทุกกิจกรรมของพวกเราไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลระดับกิจกรรมอีเวนต์ระดับองค์กรระดับพื้นที่ระดับประเทศแปลว่าทั้งหมดเนี่ยต้องมีสภาพเป็นกลางหมดเลยโอ้เรียกว่าอันนี้หรือเรียกว่ากรีนจริงโลกจะกรีนก็ต่อเมื่อเราต้องเลิกปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกไปในชั้นบรรยากาศซึ่งวันนี้เรามีเขาเรียกว่ารูมที่จะปล่อยได้ถ้าอุณหภูมิจะคุม 1.5 เนี่ยเราปล่อยได้ 500,000 ล้านตันเองครับนั่นแปลว่ามันเป็นความเสี่ยงมากเปราะบางมากถ้าเราปล่อยเกินกว่านี้อุณหภูมิจะสูงแล้วโอนจะสูงจะเกิดภาวะมากมายเลยที่เกิดขึ้นน้ำแข็งละลายเราภัยพิบัติมากมายไม่อยากพูดถึงแล้วแต่วันนี้ทุกคนรู้ว่าแก๊สเรือนกระจกเป็นตัวแสบแล้วดังนั้นต่อต้านมันก็คือต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจสีเขียวอืมครับทีนี้เมื่อสักครู่พี่ใช้คำว่าโลกแน่นอนว่าโลกกับไทยเนี่ยเดี๋ยวต้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแรงกดดันที่โลกส่งมาถึงภาคธุรกิจไทยมันเป็นยังไงครับพี่แรงส่งผ่านวันนี้มาอันแรกคือมาจากนักลงทุนที่มาในตลาดหุ้นของเราคือเอาเงินมาลงทุนในประเทศครับงั้นเขากดดันโดยเอาคอมไพแอนอันหนึ่งที่เรียกว่า ESG นะครับ Environment ได้ยินประจำเลยนะครับ ESG มันก็คือ Environment Issue ครับแล้วก็ Social Issue ครับนะครับแล้วก็ Governance Issue ครับเรื่องความโกงเรื่องความธรรมาภิบาลก็คือง่ายๆหลักการความยั่งยืนก็คือว่าธุรกิจชนะสังคมพัฒนาโลกอยู่รอดอ๋อโอเคหลายมันต้องมาด้วยกันเลยไม่ใช่แค่ผลกำไรแล้วนะถูกต้องมันก็คือธุรกิจจะต้องกำไรครับถัดไปสังคมต้องพัฒนา
แล้วก็โลกต้องอยู่รอดคราวนี้วันนี้โลกต้องอยู่รอดเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงอันดับสูงเพราะเดิมทีแค่กําไรไม่พอละแล้วสังคมไม่รังเกียจเราแล้วสังคมมันไม่ดีก็ไม่ได้แต่โลกเราอยู่ไม่รอดวันนี้ความเสี่ยงคือโลกอยู่ไม่รอดเพราะนั้นวันนี้เราจะไปลงทุนในบริษัทไหนก็ต้องมองแบบนี้อันนี้ก็คือนักลงทุนครับอันนี้ทำให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์จำเป็นจะต้องรายงานการปล่อยแก๊สเรือนกระจกตัวเองคือมีการมีส่วนร่วมในการทำต้องรายงานเพื่อเวลานักลงทุนต่างชาติเขาเห็นจะได้รู้ว่าบริษัทนี้ไม่ได้ทำลายโลกใช่คุณปล่อยแก๊สเรือนกระจกเท่าไหร่ตอบเดี๋ยวเขาดูอย่างนี้ด้วยใช่ครับเพราะนั้นวันนี้ปีที่แล้วเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วเลยจะมีรายงานการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของทุกบริษัทที่เรียกว่า one report ใน sustainability report กับการระบบการเงินรายงานทางการเงินกับ sustainability รวมด้วยกันเรียก one report ใน one report จะต้องรายงานนั้นองค์กรถ้าอยากอยู่ในตลาดทรัพย์คุณต้องรายงานครับคราวนี้รายงานอย่างเดียวไม่พอต้องเปรียบเทียบกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตัวเองและรายได้ของตัวเองครับว่าในอนาคตคุณมีเป้าหมายจะลดมันไหมแล้วการลดตรงนั้นคุณมีตั้งเป้าไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือเปล่า มันเลยเกิดกระแสของแต่ละองค์กรขึ้นว่าตอนนี้ถ้าคุณจะเป็นองค์กรที่ยั่งยืนเนี่ยแล้วเป็นที่สนใจของคนนักลงทุนเนี่ยคุณต้องเป็นองค์กรที่ไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนที่มีกำหนดเวลาชัดเจนว่าเมื่อไหร่ครับอย่างเช่นกลุ่มปตท.ก็ตั้งเป้าใช่ตอนนี้อย่างเช่นกลุ่ม SCG ก็ตั้งเป้าอย่าง E-GAT ก็ตั้งเป้าทำไมถึงมาแบบนี้เขาเพราะต้องการจะดึงดูดนักลงทุนว่าเฮ้ยฉันมีกระแสที่จะลดการเปลี่ยนผ่านตัวนี้มาแน่ๆครับการจะทำตัวนั้นได้จริงๆเขาก็ต้องการเปลี่ยนผ่านสีเขียวเรียกว่าการเปลี่ยนผ่านในรูปแบบต่างๆครับเพื่อไปสู่สิ่งที่เป็นกรีนในสเต็ปต่อไปในเดือนตุลาผู้ที่ซื้อของเราใน EUในสินค้า5ชนิดก็คือพวกที่เป็นซีเมนต์ครับที่เป็นเหล็กอลูมิเนียมปุ๋ยนะครับแล้วก็พวกปิโตรเคมไอพวกชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเริ่มมีการกำหนดว่าคุณจะต้องประเมินการปล่อยแก๊สเรือนกระจกในสินค้าตัวเองที่ต้องงานส่งออกเพราะนั้นก็ต้องมามีการประเมินต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่เขาคาร์บอนฟุตพริ้นต์ตัวเองเอาตรงๆเลยคือปล่อยแก๊สเรือนกระจกเท่าไหร่ในโปรเซสของตัวเองนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราจะขายของได้ไม่ขายของไม่ได้สมมติเขาเห็นฟุตพริ้นเราเยอะเขาก็ไม่ซื้อใช่เขาจะเปรียบเทียบว่าซื้อจากประเทศคุณเป็นแบบนี้ซื้อจากประเทศคุณเป็นแบบนี้แต่ว่าเขาใช้อย่างนี้เลยครับว่าใน EU เนี่ยเขามีกฎหมายที่รุนแรงว่าอุตสาหกรรม5ชนิดเนี่ยเขามีกฎหมายที่กำหนดเลยว่าคุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายสำหรับการปล่อยของคุณวันนี้เราไม่จ่ายเพราะนั้นคุณต้องไปจ่ายแบบเดียวกับเราภาษีทางอ้อมเลยถูกต้องเพราะว่าเขากีดกันเราไม่ให้สินค้าที่ไม่จ่ายอะไรอ่ะไปแข่งกับธุรกิจของเขาเขาก็จะเก็บในสัดส่วนเดียวกันเลยแปลว่าเขาห้ามเลยว่าถ้าคุณไม่บังคับแบบละเขาเนี่ยคุณก็ไปส่งออกไปไม่ได้ถ้าจะส่งออกได้คุณต้องจ่ายคุณต้องจ่ายเซอร์ติฟิเคตที่มีราคาต้นทุนเดียวกันกับเขาครับพี่หมูมองว่าสิ่งนี้เป็นการภัยคุกคามต่อธุรกิจไทยหรือเป็นโอกาสของประเทศไทยผมว่าเป็นโอกาสพี่ทำไมถึงเป็นโอกาสที่เป็นโอกาสเพราะว่าถ้าเราประมาทกับมันใช่ไหมแล้วเราก็คิดว่าเราก็ดีเฟนต์ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ปรับตัวแล้วเราไม่ทำสิ่งนี้ให้เป็นการลงทุนในประเทศมันก็จะกลายเป็นสุดท้ายเราต้องไปซื้ออยู่ดีและอะไรต้องถูกดิสรัปต์อยู่ดีแต่ถ้าเรามองเป็นโอกาสเราจะมองว่ามันมาแน่เราควรจะลงทุนเราควรจะทำเรื่องพวกนี้ให้เป็นยอดไปเลยแล้วก็ทำสิ่งนี้ให้มันขายได้ไปซะเลยโอเคเป็นจุดขายใหม่เลยนะจุดขายใหม่เพราะว่าทำให้เกิดการลงทุนในประเทศเกิดขึ้นได้มันจะกลายเป็นรายได้ประเทศ oh. คือแล้วก็นักลงทุนก็จะเข้ามาเงินลงทุนใหม่ๆก็จะเข้ามาเงินเนี้ยก็จะมาดันให้ประเทศไทยปรับคอมเพนเซซี่หรือความรู้ใหม่แล้วก็เกิดการลงทุนใหม่ใช้วัตถุดิบของเราประเทศมันกลายเป็นการสร้างรายได้ใหม่ oh. ในกระแสใหม่ครับแทนที่เราจะไปนำเข้าเราอาจจะต้องผลิตเองนะครับแล้วก็กลายเป็นการลงทุนใหม่ๆซึ่งเราเรียกตรงนี้ว่าการลงทุนสีเขียวก็ได้ mm-hmm. เช่นกระแสนึงเนี่ยเราจะเลิกใช้ฟอสซิลฟิวเราซื้อนะเราซื้อน้ำมันเราซื้อถ่านหินเข้ามาเราซื้อแก๊สธรรมชาติเหลวเข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของฟอสซิลทั้งนั้นเลยถ้าเราไปปลูกต้นไม้มาเป็นพลังงานแทนเราจะสามารถสร้างความสีเขียวขึ้นมาแทนโอเคนั่นแปลว่าในพลังงานเท่ากันเนี่ยคุณลดการซื้อแล้วคุณมาสร้างเศรษฐกิจภายในลดการส่งออกในบางอันที่ขาดทุนไป มาสร้างเศรษฐกิจสีเขียวแบบนี้ก็ได้ มันก็จะเป็นการมาแทนไอ้ความเป็นสีดำที่เรานำเข้าแล้วสีเขียวนี่มาแทนยกตัวอย่างแบบนี้เป็นตัวนี่คือแทนในเชิงของพลังงานครับหรือวัตถุดิบที่เรานำเข้ามาที่เป็นลักษณะที่เราก็มาผลิตเองได้ไหมที่เป็นสีเขียวเราเลยประเทศเราเนี่ยมีเรียกว่า agriculture base จริงๆมันก็สอดรับกับ BCG เราเลยนะคือเศรษฐกิจฐานเกษตรใช่ bioeconomy เพราะ bioeconomy นี่คือ green เลยครับเพราะอะไร
ต้นไม้เนี่ยไม่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกครับเพราะว่าตัวเองเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาแล้วปล่อยแก๊สเรือนกระจกก็ดูดเขาได้งั้นถ้าตัวนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะผลักให้เกิดธุรกิจสีเขียวขึ้นมากมายครับสร้าง value add ได้แทนการนำเข้าการนำเข้าเนี่ยเราไปขนส่งของมาจากต่างประเทศเนี่ยถือไม่มีฟุตปรินต์นะครับเพราะว่าการเดินทางมันต้องใช้ฟอสซิลเพราะนั้นยิ่งคุณนำเข้ามาเนี่ยประเทศยิ่งมีฟุตปรินต์โอ้เขาคำนวณทุกอย่างเลยขนส่งก็เอาด้วยคุณไปเอาแซลมอนมาจากต่างประเทศคุณไปซื้อข้าวโพดมาเลี้ยงสัตว์ที่นี่คุณไปเอามาจากหลายประเทศพวกนี้ล้วนแล้วแต่มีฟุตปรินต์หมดเลยโอ้ตายจริงเพิ่งรู้คือเขาคำนวณทั้งหมดเพราะนั้นมันการฟุตปรินต์เนี่ยมันผลักดันให้เราเนี่ยผลิตเองในประเทศเพราะว่ามันลดการขนส่งเพราะการขนส่งเนี่ยคือการเผาฟอสซิลครับครับผมถามเพิ่มเติมอย่างนี้ครับสมมติว่าเปรียบเทียบประเทศเรากับประเทศที่เป็นเพียร์สคือกลุ่มระนาบเดียวกันสินค้าออกคล้ายๆกันบ้านเราถือว่ามีความตื่นตัวภาคธุรกิจมีความตื่นตัวมีความกระตือรือร้นต่อมิตินี้BCG ESG มากน้อยขนาดไหนครับพี่ผมคิดว่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ทิศทางแบบนี้แล้วนะครับก็มันต้องการการส่งเสริมแล้วก็การชี้ให้เห็นถึงว่าเราควรจะไปลงทุนในจุดไหนซึ่งมีโอกาสอย่างมากในจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการปรับพื้นที่เกษตรให้มี value สูงขึ้นมาแทนพลังงานการลดการนำเข้าสินค้าเกษตรบางตัวที่เราต้องเดินทางเยอะแล้วมาปลูกเองได้นะครับการเปลี่ยนผ่านพลังงานในรูปแบบต่างๆจากการใช้ฟอสซิลมาเป็นไบโอแมสนะครับแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการที่เราเคยส่งออกของที่เป็นวัตถุดิบไปมาสร้างโรงงานในประเทศที่เป็นไบโออีโคโนมีที่สร้างแวลูแอดเดดในสินค้าที่แพงขึ้นครับพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นมาตรการใหม่ๆที่ทำให้เราได้2เรื่องเลยคือได้เศรษฐกิจรายได้ที่ดีขึ้นกับเราลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกด้วยซึ่งสอดรับกันเรียกได้ว่าโกกรีนจริงๆคือเป็นกรีนโกรธแล้วก็สร้างอาชีพใหม่ๆนะครับให้เกิดขึ้นสร้างพื้นที่ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าที่มันหายไปต่างๆกลับมาไอ้อันเนี้ยนอกจากเราจะได้รายได้แล้วเนี่ยเรายังได้รับการสนับสนุนจากการเงินต่างประเทศด้วยนะเพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยอยากจะสนับสนุนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศเรื่องของกรีนฟันเรื่องของไคลเมทฟันพวกเนี้ยเขาก็อยากให้ประเทศที่มีศักยภาพแต่ว่าขาดเงินทุนมีแฮนดี้แคปนั้นเราจะได้ทั้งส่วนนี้ด้วยอาจจะมีเรื่องของเงินทุนที่เรียกว่ากรีนโลนนะครับต่างๆหรือเรียกว่าบอนที่เป็นกรีนบอนพวกนี้ก็จะอยากมาสนับสนุนยังมีเรื่องของ indirect investment อีกคือพวกที่อยากจะจับมือเรื่อง innovation ใหม่ๆเขาจะจับมือในเรื่องของกรีนเทคโนโลยีนั้นเลยเพราะว่าเขาอยากได้ความเป็นสีเขียวประเทศเขาก็ถูกกดดันว่าต้องทำเรื่องดีๆอันนี้ไปชนเพราะนั้นพอไปจับกับใครเนี่ยเราไปคิดเรื่องธุรกิจเดิมๆอยู่ที่เป็นเรียกว่า red ocean อยู่หรือที่เป็น red business อยู่ red business คือแปลว่ามันยังดาร์กอ่ะมันยังเผาคาร์บอนมันยังมีความเสี่ยงมันอะไรเงี้ยเพราะนั้นวันนี้มันได้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นแล้วที่ยังไม่รวมการนักท่องเที่ยวนะซึ่งเขากำลังหาความเป็นกรีนทั้งหมดโอ้เดี๋ยวนี้มีกรีนทัวริซึมด้วยต้องพี่หมูท้ายที่สุดนี้ผมว่าบริษัทใหญ่ถูกแรงกดดันจากต่างประเทศอยู่ในซัพพลายเชนอย่างเห็นได้ชัดผู้ชมเราอาจจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็น SME จะบอกเกี่ยวอะไรกับเขาเกี่ยวยังไงครับพี่เกี่ยวเพราะว่าเมื่อบริษัทใหญ่เนี่ยเขากำลังไปสู่การเป็นกลางนะคาร์บอนเนี่ยเขามีความรับผิดชอบคือการรับผิดชอบทางตรงคือว่าบริษัทเขารับผิดชอบเองเนี่ยเราเรียกว่าสโคป1แต่ว่าเขาบริหารเรื่องของโลจิสติกเขาบริหารเรื่องของพลังงานของเขาเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยเขาจะเป็นเรียกว่าสโคป1เขาทำเองได้เพราะสโคป2เนี่ยเป็นเรื่องของว่าเขาซื้อพลังงานจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าอันนี้เขาเริ่มทำยากเขาต้องให้รัฐบาลช่วยเขาต้องเยี่ยมเก่งเขาช่วยตัวเองคือเขาทำโซล่าขึ้นมาเองแต่ว่าเขายังบังคับเรื่องสายส่งไม่ได้เพราะนั้นนี่คือเรื่องที่2เรื่องที่3คือว่าเขาต้องคุมการซื้อสินค้าเขาและการกระจายสินค้าเขาหรือซัพพลายเชนที่มาเกี่ยวเขาอันนี้เขาไปเกี่ยวกับ SME แล้วเพราะว่า SME เนี่ยมาเอาของมาอยู่ในโซ่อุปทานเขาอยู่ในโซ่อุปทานเขาทั้งขาเข้าและขาออกดังนั้นเขาจะไปบังคับหรือสนับสนุนให้ SME เนี่ยจะต้องรายงานการปล่อยด้วยเพราะนั้น SME ต้องได้รับผลลงมาทีละทอดมาเป็นเจ้าทอดมาด้วยเพราะนั้นสินค้าของ SME เองเนี่ยจำเป็นจะต้องรายงานเพราะนั้นบริษัทใหญ่เนี่ยก็จำเป็นจะต้องส่งเสริมให้ SME ในขายในเครือข่ายของตัวเองเนี่ยไปสู่ความเป็นสีเขียวด้วยและต้องยอมจ่ายต้นทุนให้เขาด้วยเพราะนั้น SME ก็ต้องในที่สุดก็มาโดนเราอยู่ดีเพราะว่าแม้ว่าตัวเองจะต้องไม่ถูกควบคุมก็จริงเพราะว่าเรามีไซส์เล็กแต่เราก็จะถูกบังคับหรือถูก business บีบว่าคุณต้องเป็นอย่างนั้นคุณต้องเป็นอย่างนี้นะมันไงก็ไม่รอดก็โดนโอ้โหชัดเจนมากครับผมว่า
นาทีนี้ทำให้คนได้เข้าใจนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้ไกลตัวอีกต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณพี่หมูมากนะครับขอบคุณมากครับพี่หมูครับที่สุดแล้วสิ่งนี้เป็นเทรนด์โลกนะครับที่เรียกว่าเมกะเทรนด์ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงมันได้ถ้ามองเป็นภัยคุกคามก็จะจังหวะหนึ่งแต่ถ้ามองว่าบ้านเรามีพื้นฐานที่แข็งแรงแล้วเราสามารถที่จะใช้จุดนี้เป็นโอกาสนะครับในฐานะที่เราเป็นซัพพลายเชนของโลกอาจจะเปิดมิติใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทยด้วยธุรกิจสีเขียวก็ได้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice